ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวความรักของคนบันเทิงนะมาที่คู่นี้กันบ้างดีกว่าป๊อกภัสรกรแล้วก็มากกี้ราศีสิ่งที่เราจะไปถามคู่นี้ก็คือจะแต่งงานกันแล้วหรือยังเพราะว่าล่าสุดได้ยินมาว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายตอนนี้ไฟเขียวให้แล้วนะฮะหลังคุณแม่เน่งอรศรีคุณแม่ของนางเอกสาวหมากกี้ราศีเปิดใจกับนายตะเถนว่าต้องรอให้สาวหมากกี้อายุครบ27ปีซะก่อนถึงจะยอมไฟเขียวให้คิดเรื่องแต่งงานพร้อมทั้งยังเอ่ยปากชมแฟนไฮโซของลูกอย่างหนุ่มป๊อกภัสรกรว่าทั้งหล่อทั้งเก่งแถมนิสัยดีอีกต่างหากเพราะไม่ว่าครอบครัวของเขาจะร่ำรวยขนาดไหนแต่หนุ่มป๊อกก็ยังคงทุ่มเททำงานอย่างหนักแทบทุกวันค่ะล่าสุดเจอตัวหนุ่มป๊อกเจ้าตัวถึงกับเขินบอกขำๆว่า22สิงหาคมนี้สาวหมากกี้ก็จะอายุครบ27ปีตามที่คุณแม่เหน่งบอกแล้วแต่เขาและแฟนสาวยังไม่มีแผนวิวาอะไรเพราะอยากรอให้ฐานะทุกอย่างพร้อมแล้วก็มั่นคงก่อนค่ะผมก็อยากครับพี่แต่ก็เนี่ยขอลองดูอีกสักนิดนึงละกันว่าโอเคเรา stable ในสิ่งที่เราทำไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่ต้องคิดเยอะเหมือนกันจริงๆคือเราต้องดูด้วยว่าโอเคทุกวันนี้เราอยู่ดูแลตัวเองได้เราพร้อมที่จะไปอยู่ดูแลคนอื่นหรือยังในด้านหลายๆด้านไม่ใช่ว่าในด้านของสถานะที่เราจะหาเงินมาเลี้ยงเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีด้วยภาวะวุฒิภาวะหรืออะไรหลายๆอย่างเพราะว่าการเริ่มครอบครัวมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันก็ถ้าเกิดสมมุติมั่นใจตรงนั้นก็เดี๋ยวบอกแน่นอนครับโดยงานนี้หนุ่มป๊อกยังคุยฟุ้งอีกว่าถ้าหากมีข่าวดีปุ๊บก็พร้อมที่จะเดินหน้าปั๊มเบบี้ทันทีด้วยเช่นกันเพราะทั้งตัวและสาวมากกี้เป็นคนรักเด็กด้วยกันทั้งคู่ค่ะเรื่องความพร้อมของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะฮะเราอาจจะมองว่าป๊อกเนี่ยโอ้ยรวยแล้วธุรกิจก็มีแล้วยังจะรออะไรอีกแต่ผมเชื่อว่าเขาอาจจะมีโปรเจกต์บางอย่างที่อยากจะทำก่อนแต่งงานก็เป็นได้นะครับ